CSI สารดีร่วมกับบริษัททีวีบูรพาเสนอช่วงเวลาแห่งสาระความรู้และแรงบันดาลใจสวัสดีครับคุณผู้ชมครับเช่นเคยนะครับวันอังคารแบบนี้หลังเคารพธงชาติ6โมงเย็นก็มาพบกับรายการคนคุ้นคนนะครับคุณผู้ชมสามารถติดตามได้ทางช่อง PSI สาระดีหมายเลข99แห่งนี้ครับสำหรับคนคุ้นคนในค่ำคืนนี้นะครับเป็นเรื่องราวของผู้หญิงชาวญี่ปุ่นคนหนึ่งนะครับที่พิการทางสายตาแต่ถึงแม้ว่าตาเธอจะมืดบอดนะครับแต่หัวใจของเธอไม่เคยมืดบอดนะครับเธอยังอุทิศตนแล้วก็หาโอกาสที่ดีให้กับเด็กๆที่ด้อยโอกาสนะครับโดยเฉพาะเรื่องของการอ่านหนังสือเธอสร้างกองคารวานขึ้นมาครับเรียกว่าคารวานน้องหนังสือนำหนังสือความรู้ออกไปให้เด็กๆที่ด้อยโอกาสได้มีโอกาสได้อ่านหนังสือกันนะครับจนเธอสามารถคว้ารางวัลคนเป็นคนอวอร์ดสาขาผู้สร้างแรงบันดาลใจเมื่อการจัดงานเมื่อปีที่5นะครับผู้หญิงคนนี้มีชื่อว่าโยชิมิครับเรื่องราวของโยชิมิจะเป็นอย่างไรไปติดตามได้ในคนเป็นคนข้ามเพลงนี้ครับ